สวัสดีครับผมคมกฤษอารีนะครับวันนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปทางสาทรนะครับว่างๆก็มาคุยกันดีกว่านะครับรถติดด้วยนะฮะเมื่อวานนะผมได้มีโอกาสดูรายการหนึ่งนะครับย้อนหลังทาง YouTube นะครับรายการที่ชื่อว่า Perspective นะครับก็มีโอกาสได้ดูที่น้องเปอร์สัมภาษณ์กับทางดร.แสงสุขนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์สมูทอีนะฮะแล้วก็รวมถึงเดนทิสเต้ด้วยเป็นยาสีฟันนะฮะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเดนทิสเต้เนี่ยเป็นของคนไทยนะครับก็ชื่นชมมากๆนะครับที่เขาสามารถที่จะเอาเดนทิสเต้นี่เข้าตลาดญี่ปุ่นได้นะครับก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจนะครับแต่มีอยู่เรื่องนึงครับที่ดร.แสงสุขเนี่ยให้ความรู้ในเรื่องของการทำการตลาดนะครับดร.เล่าว่าการทำการตลาดส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเรื่องของการไปแตกกิเลสครับกิเลสของมนุษย์มีอะไรบ้างฮะตาหูจมูกปากกายสัมผัสการตลาดสมัยก่อนพยายามที่จะไปแตะสิ่งเหล่านี้ครับพยายามที่จะไปยั่วกิเลสเหล่านี้นะฮะแต่ดร.ไม่ใช้สิ่งเหล่านี้ครับดร.ใช้การตลาดที่เรียกว่าการตลาดไปแตะที่ใจผู้บริโภคครับผมฟังแล้วเนี่ยใช่เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถที่จะเอาสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยไปโดนใจเขาได้เนี่ยฮะการตลาดที่แท้จริงมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับดร.ยกตัวอย่างนะครับว่าก่อนที่จะไปวางสินค้าที่ญี่ปุ่นได้เนี่ยเขาเตรียมตัวนานมากนะครับพยายามที่จะเบนช์มาร์กสินค้าที่เกี่ยวกับแบรนด์ของยาสีฟันเนี่ยทั่วโลกเลยครับว่าแต่ละที่เนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นยังไงสุดท้ายแล้วนะฮะดร.ค้นพบว่ายาสีฟันที่เราใช้ส่วนใหญ่นะครับก็จะไปเน้นในเรื่องของความสดชื่นกลิ่นปากหอมอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันเป็นในเรื่องของกายสัมผัสนะครับแต่สิ่งที่ดร.ทำก็คือว่ายาสีฟันเดนทิสเต้ของดร.เนี่ยเขาได้ทดลองกับทันตแพทย์นะโดยมีทันตแพทย์เป็นพันๆคนเลยครับมาช่วยในการทดลองสินค้าของเขานะครับเวลาที่เราไปหาหมอฟันนะครับหมอฟันเนี่ยบางทีเขาจะมียาสีฟันแบบพิเศษมาให้เราเป็นยาสีฟันที่เหมือนกับว่าช่วยลดแบคทีเรียในช่วงเวลาที่เรานอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่เราตื่นเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้ำลายเราจะมีปฏิกิริยากับแบคทีเรียพวกนี้นะครับก็เลยทำให้แบคทีเรียพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลาที่เราตื่นแต่ในช่วงเวลาที่เรานอนเนื่องจากว่าน้ำลายเราไม่ได้ถูกขับออกมานะครับมันก็จะมีผลเกี่ยวกับในเรื่องของแบคทีเรียที่มันหมักหมมอยู่นะครับสังเกตว่าตอนเช้าของเรามันจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะครับสิ่งนี้นี่เองนะครับดร.ได้เล็งเห็นช่องว่างตรงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอายาสีฟันที่หมอเขาให้คนไข้เนี่ยไปผลิตเองเลยล่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของยาสีฟันเดนทิสเต้นะครับนะก็เป็นการสร้างนวัตกรรมจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องค้นหามันให้เจอนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับมันก็เลยสะท้อนไปยังกฎของการตลาดที่พยายามที่จะยัดเยียดให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าหาสินค้าและบริการที่เขาต้องการนะครับช่วงหลังเนี่ยผมไม่ค่อยที่จะเข้าร้านหนังสือเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคือหนังสือที่ออกมาใหม่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยน่าสนใจครับผมเชื่อว่าพวกสำนักพิมพ์นี้ก็เริ่มที่จะไม่ค่อยผลิตหนังสือดีๆออกมาละประกอบกับทางสำนักพิมพ์ส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันไม่มีหนังสือออกมากันแล้วหรือนะครับมันมีก็มีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับ 2-3 ปีที่แล้วนะครับ2-3 ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นยุคบูมของหนังสือไทยเลยนะครับคุณจะเห็นว่าคุณเข้าไปร้านหนังสือเนี่ยคุณจะเจอการตลาดในรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับที่เขาใช้หลอกล่อเรานะครับอย่างเช่นอะไรครับรวยด้วยหุ้นรวยด้วยอสังหารวยด้วยอะไรต่างๆนานาครับที่จะรวยได้คุณสังเกตว่า 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยสำนักพิมพ์เน้นในเรื่องของการตลาดนำเป็นอย่างมากนะครับเหมือนกับว่าน้ำขึ้นให้รีบตักครับพยายามที่จะออกหนังสืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยอะไรเยอะแยะมากมายครับผมเชื่อว่าตรงจุดนั้นแหละที่เป็นอานิสงส์ทำให้ปัจจุบันเนี่ยวงการหนังสือบ้านเราเนี่ยอาจจะเริ่มดรอปลงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเริ่มรู้แล้วครับว่าหนังสือที่เขาเสพไปเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีอะไรเลยครับหนังสือนะครับกลับกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดแบบหนึ่งที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นตัวเองธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันกลายเป็นว่า
เราพยายามไปบิดเรื่องของแบรนดิ้งหนังสือ positioning ควรจะให้ความรู้ครับไม่ใช่มาให้ในเรื่องของการตลาดมันจะทำให้วงการหนังสือบ้านเราเนี่ยชิบหายนะครับมันไม่สมควรครับหนังสือหรือว่าสื่อออดิโอหรือว่าอะไรต่างๆมันควรจะมีหน้าที่ให้ความรู้แก้ปัญหาให้กับผู้คนไม่ใช่มาหลอกล่อจูงใจต่างๆนานานะครับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับอันนี้ก็ขอฝากวงการสื่อสิ่งพิมพ์ไทยด้วยนะครับนะก็อยากที่จะให้มันเป็นแบรนด์ที่ให้ความรู้นะฮะแบรนด์ที่ช่วยแก้ปัญหากับผู้คนมากกว่าที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับมาบ่นๆให้ฟังนะครับมีสาระบ้างไม่มีบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ